การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริแนวพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆแบบองค์รวมและมีความเชื่อมโยงอย่างครบวงจรทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเสียทรงเริ่มต้นการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่น้ำหยดแรกด้วยโครงการฝนหลวงจนถึงโครงการที่ปลายน้ำแต่ละโครงการได้ทำหน้าที่แตกต่างกันแต่จุดมุ่งหมายเพื่อคืนความสมดุลและสร้างแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตนำมาซึ่งประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและประเทศชาติฝนหลวงลดภัยแล้งเพิ่มความสมดุลฝนหลวงกำเนิดเมื่อปี2498เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งเป็นการบริหารจัดการน้ำเหนือพื้นดินโดยการกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีของไอ้น้ำในอากาศให้รวมตัวกันเป็นเมฆฝนและก็กลั่นตัวเป็นหยดน้ำฝนตกลงมาจนเป็นแหล่งน้ำช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนขนาดใหญ่ให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมและช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งช่วยลดการเกิดไฟป่าด้วยป่าไม้แหล่งสะสมน้ำสร้างสมดุลเมื่อฝนตกลงสู่พื้นป่าความชุ่มชื้นก็เกิดขึ้นป่าต้นน้ำลำธารที่คอยดูดซับก็จะค่อยๆปลดปล่อยหยดน้ำสู่พื้นที่เบื้องล่างสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลฝายชะลอความชุ่มชื้นสร้างน้ำให้ผืนป่าฝายหรือเช็คแดมคือสิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน้ำบริเวณลำห้วยลำธารขนาดเล็กที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วยและลดปัญหาการพังทลายของดินรวมทั้งยังสามารถกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำน้ำในตอนล่างอ่างเก็บน้ำแหล่งสำรองน้ำสร้างชีวิตเป็นการเก็บกักน้ำโดยสร้างเขื่อนปิดกั้นระหว่างหุบเขาหรือเนินสูงเพื่อกั้นน้ำที่ไหลมาตามร่องน้ำหรือลำน้ำธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคหญ้าแฝกลดการพังทลายของดินหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษคือรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินเป็นแผงเหมือนกำแพงช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้อีกทั้งเป็นพืชพื้นบ้านของไทยวิธีการปลูกก็ใช้แบบง่ายๆประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องดูแลรักษามากเขื่อนแหล่งกักเก็บน้ำสร้างสมดุลชีวิตเขื่อนคือสิ่งก่อสร้างปิดกั้นลำน้ำธรรมชาติระหว่างหุบเขาหรือเนินสูงเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงเวลาที่มีน้ำมากเกินความต้องการไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมทั้งเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าและแหล่งเพาะพันธุ์ป่าขนาดใหญ่ทฤษฎีใหม่การจัดการที่ดินและน้ำอย่างยั่งยืนทฤษฎีใหม่เป็นการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือร้อยละ30แรกสำหรับปลูกข้าวร้อยละ30ที่2สำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนร้อยละ30ที่3สำหรับขุดสระน้ำไว้ใช้ในการเกษตรรวมถึงเลี้ยงปลาไว้บริโภคและร้อยละ10สุดท้ายสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมกับปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะทำให้เกษตรกรนั้นมีอาหารบริโภคตลอดทั้งปีหากเหลือก็สามารถนำไปขายเป็นรายได้เพิ่มได้อีกด้วยแก้มลิงการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนเป็นวิธีแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมคือการขุดคลองต่างๆเพื่อชักน้ำให้มาร่วมกันแล้วนำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเปรียบได้กับแก้มลิงยามแล้งก็นำน้ำที่เก็บไว้ออกมาใช้ยามน้ำล้นก็ช่วยรองรับน้ำไว้ไม่ให้ล้นท่วมพื้นที่เกษตรกรรมหรือบ้านเรือนเช่นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการขุดลอกคลองชายฝั่งทะเลตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นคลองพักน้ำขนาดใหญ่หรือแก้มลิงแล้วระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกหรือน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติคันกั้นน้ำบรรเทาน้ำหลากอย่างเหมาะสม
เป็นวิธีป้องกันน้ำไม่ให้ไหลลงตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ด้วยการก่อสร้างคันกั้นน้ำให้มีระดับสูงเช่นโครงการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลและสามารถป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำตามคลองไม่ให้ไหลบ่าเข้ามากรุงเทพชั้นในทางน้ำผ่านลดน้ำหลากและช่วยภัยแล้งทางน้ำผ่านหรือฟัดเวย์เป็นหนึ่งในระบบการบริหารจัดการน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริหมายถึงร่องน้ำที่ทำการออกแบบไว้เป็นพิเศษเพื่อกำหนดให้น้ำผ่านเมื่อถึงคราวน้ำหลากจะเข้าตัวเมืองอาจจะเป็นร่องแนวพื้นราบหรือทุ่งนาโล่งตั้งหันน้ำชัยพัฒนาแก้น้ำเสียให้เป็นน้ำใสเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยการเติมออกซิเจนในน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่ทรงคิดค้นขึ้นมาหรือเรียกว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาซึ่งมีใบพัดเคลื่อนน้ำและรองรับน้ำให้สาดกระจายเป็นฝอยเพื่อให้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึงและเกิดฟองอากาศซึ่งก็จะจมลงตามน้ำลงไปก่อให้เกิดเป็นการถ่ายเทออกซิเจนในน้ำเสียคลองลัดโพลดทางน้ำเร่งระบายน้ำท่วมโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสมุทรปราการช่วยลดระยะทางการระบายน้ำของลำแม่น้ำเจ้าพระยาจากระยะทาง18กิโลเมตรเหลือเพียง600เมตรซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำหลากและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลป่าชายเลนสมดุลธรรมชาติที่เพิ่มความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทยโดยการปลูกป่าไม้ชายเลนเพื่อให้เป็นระบบกรองน้ำตามธรรมชาติแล้วก็เป็นแนวป้องกันลมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่สำคัญอีกทั้งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำซึ่งช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้สร้างรากฐานในการดำรงชีวิตก็เกิดเส้นทางแห่งการพัฒนาที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป